ผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านอัธพรศรีอภิชัยได้กรุณากล่าวเปิดโครงการพลังงานประชารัฐร่วมใจ559ในวันนี้จากสถานการณ์ปัจจุบันการให้บริการรถรับส่งนักเรียนกลายเป็นส่วนหนึ่งครั้งนี้อาจจะมีปัจจัยมาจากการแข่งขันด้านการกำหนดเป็นมาตรฐานมาตรการความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียนในจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์สกูบัสโมเดลซึ่งเป็นการพัฒนาเข้าศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงการเรียนกวดวิชาโดยผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพไม่มีเวลาไปรับส่งต่อติดครับอย่างเช่นที่ผ่านมามีการเกิดการต่อมาทำให้ติดข้าวเกิดจากความบกพร่องของผู้ควบคุมรถซึ่งเป็นทางเลือกที่สะดวกที่สุดทุกหมู่บ้านทุกชุมชนก็จะได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการพลังประชารัฐร่วมใจสร้างความปลอดภัยลดโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์เป็นทรัพยากรอันมีค่าของจังหวัดสุรินทร์ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีความปลอดภัยจากบัตรเกียรติยั่งยืนและขอปรับแปลงสภาพรถแล้วนำมาใช้รับส่งนักเรียนการบรรทุกนักเรียนนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมากและรถเหล่านี้มีปริมาณเพิ่มนักแข่งครับให้เด็กดูนะมากนะครับในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนและตอนนี้เรื่องของสวัสดิภาพของนักเรียนซึ่งก็ผมก็ได้เสนอแนะให้ท่านกระทรวงจังหวัดเนี่ยจัดสัมมนาอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งก็เป็นอีกนิมิตหมายมิตินึงนะครับในการที่การจัดระเบียบรถโรงเรียนนะครับโดยศูนย์ความปลอดภัยถนนจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ท่านอัธพรศรีอภิชัยและท่านมองเห็นความสำคัญที่จะดูแลลูกหลานของเราชาวสุรินทร์นะครับให้ได้เกิดความปลอดภัยนะครับท่านก็มีดำริให้นำเข้าศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดให้ช่วยกันขับเคลื่อนในการที่จะดูแลลูกหลานนะครับทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวผู้บังคับใช้กฎหมายตำรวจขนส่งครับหรือโรงเรียนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุดนะครับทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเครือข่ายที่จะเฝ้าระวังนะครับซึ่งก็จะต้องประกอบด้วยทั้งผู้ปกครองในส่วนของชมรมเจ้าของรถทั้งในส่วนของชมรมโรงเรียนนะครับในส่วนของชมรมผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับก็จะไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันเราก็จะมีการขยายผลไปถึงท้องถิ่นในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือข้อระวังนะครับ